สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะมาปลูกผักแขยงนะคะเป็นผักพื้นบ้านภาษาอีสานเรียกว่าผักแขยงนะคะวันนี้วันก็ได้แวะตลาดอำเภอกุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษไปซื้อผักนะคะและกับข้าวมาและได้ผักแขยงมาปลูกด้วยนะคะวันก็จะไปปลูกผักนะคะเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มันก็จะมาปลูกช่วงเช้าและช่วงเย็นตอนที่ว่างๆนะคะเพราะว่าการปลูกผักก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นงานอดิเรกนะคะเห็นไหมคะว่าต้นไม้ดับที่วันปลูกไว้ก็กำลังเจริญเติบโตนะคะและตอนนี้วันก็ได้ผักแขยงมาแล้วนะคะวันจะแบ่งออกเป็น2ท่อนนะคะก็คือตัดออกเป็น2ชิ้นด้านบนและด้านล่างด้านล่างก็จะมีรากงอกอย่างนี้นะคะเราก็จะตัดแบ่งครึ่งประมาณนี้เพื่อที่จะทำการปลูกลงในดินเลยนะคะเพราะว่าผักแขยงเป็นผักที่ค่อนข้างปลูกง่ายวันก็พรวนดินไว้แล้วนะคะโดยที่เราใช้ดินภูเขาไฟอำเภอกุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษในการเพาะปลูกผักต่างๆที่วันได้ทดลองปลูกเราก็จะปักเจาะรูนะคะแบบนี้นี้มันจะปลูกในถุงพลาสติกดำใหญ่แล้วก็จะนำผักที่วันตัดไว้แล้วลงปลูกได้เลยแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ความยาวมากเพราะว่าผักแขยงเวลาเติบโตขึ้นก็จะแตกลักษณะนี้เห็นไหมคะก็จะมียอดอ่อนขึ้นและแตกยอดรากก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี้ซื้อมาจากตลาดถ้าเราไปสั่งเขาไว้ก็จะได้รากที่ค่อนข้างยาวกว่านี้นะคะเห็นไหมคะความสำคัญของการปลูกผักเพื่อที่จะไว้รับประทานก็คือเป็นผักที่สามารถปลูกในดินภูเขาไฟได้และปลอดสารพิษทำให้สุขภาพเราดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องฉีดสารเคมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของในตลาดหรือว่าทั่วไปค่อนข้างที่จะมีสารเคมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางเจ้าฉีดเกินตามที่กำหนดไว้ก็จะทำให้มีผลอันตรายต่อสุขภาพได้แต่ถ้าเราปลูกผักแบบนี้นะคะไว้รับประทานเองแล้วก็สามารถจะประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ค่อนข้างเยอะและที่สำคัญเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความสุขกับการปลูกผักก็เหมือนที่วันพูดไปว่าการปลูกผักก็เหมือนการทำสมาธิเพราะว่าจะทำให้จิตใจเรานะคะเบิกบานจดจ่ออยู่กับการปลูกผักต่างๆและไม่ทำให้เราฟุ้งซ่านนะคะเพราะว่าจิตของเราก็จะจดจ่ออยู่กับการปลูกผักและกำหนดรู้ว่าเรากำลังปลูกผักนี่ก็เป็นการทำสมาธิได้อย่างหนึ่งเราก็จะทำให้จิตใจของเรานะคะเบิกบานขึ้นและมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องหาความสุขจากภายนอกความสุขเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเรานี่แหละค่ะเพราะว่าจิตใจของเราถ้าเรามีความสุขแล้วร่างกายสุขภาพของเราก็จะดีไปด้วยเห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้เวลาว่างๆมาปลูกผักช่วงเช้าหรือช่วงเย็นประมาณ10-15นาที
ก็จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านทำให้เราได้สมาธิเป็นการกำหนดรู้และจดจ่ออยู่กับการปลูกผักนี่แหละค่ะมันก็จะลงประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลาผักขยงเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะแตกรากและแตกยอดเต็มถุงพลาสติกดำนะคะวันนี้ฝนตกดินก็จะชุ่มหน่อยแล้วก็จะไม่ลดน้ำช่วงเย็นเพราะว่าฝนได้ตกใส่แล้วนะคะดินก็จะมีความชุ่มชื้นมันก็จะปลูกประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าการปลูกผักขยงก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็จะใส่ให้เต็มถุงพลาสติกดำเห็นไหมคะก็เลือกต้นที่มีรากลักษณะนี้ตัดแบ่งครึ่งเจาะรูไว้และกดให้แน่นก็จะเหลืออีกเยอะอยู่นะคะวันก็จะปลูกอีกให้เสร็จ3ถุงดำนะคะตอนนี้วันจะพาท่านไปชมผักสวนครัวที่วันได้ปลูกใส่ถุงพลาสติกดำและกระถางในดินภูเขาไฟนะคะเมื่อวานวันได้เตรียมดินไว้แล้วโดยที่ใส่แกลบใส่ใบฉำฉาใส่ปุ๋ยขี้วัวหรือว่าขี้ควายใส่กาบมะพร้าวบดและที่สำคัญก็จะใส่ขี้เลื่อยไปด้วยตอนนี้ดินโดนฝนนะคะประมาณช่วงเช้าๆวันก็จะมากรอกดินใส่ถุงพลาสติกดำไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำการเพาะปลูกตอนนี้หอมแบ่งสีสะเกดที่วันได้ปลูกไว้ใส่ถุงพลาสติกดำเล็กก็กำลังเจริญเติบโตแล้วนะคะได้ประมาณ20กว่าถุงดำเห็นไหมคะว่าสำคัญมากวันขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้นะคะจะชอบแบบทำรถเสียงดังนะคะบางครั้งก็จะทำให้มีมลพิษทางเสียงนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นผักวอเตอร์เครสนะคะกำลังเจริญเติบโตได้ดีในดินภูเขาไฟที่วันได้ปลูกเพิ่มนะคะโดยการหักยอดนะคะหรือว่าหักต้นไปปลูกในดินในกระถางหรือว่าเป็นถุงพลาสติกดำนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ให้ผักต่างๆนะคะได้มีความเจริญเติบโตมากขึ้นตอนนี้ผักก็กำลังเจริญเติบโตนะคะกำลังงอกอีกประมาณไม่เกิน1เดือนผักที่วันปลูกไว้ทั้งหมดก็จะเจริญเติบโตได้ดีในดินภูเขาไฟเขตอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะตอนนี้ผักได้โดนฝนก็จะสดชื่นมากเลยนะคะส่วนมากวันก็จะเน้นหอมแบ่งสีสะเกดเพราะว่าหอมแบ่งที่เราปลูกไว้ในดินภูเขาไฟที่ได้ทดลองนะคะก็เจริญเติบโตได้ดีมากเลยนะคะผักก็กำลังฟื้นตัวนะคะหลังจากฝนตกใส่นี้ก็จะเป็นไม้ประดับที่วันได้ขุดมาปลูกนะคะเพิ่มในถุงพลาสติกดำค่ะก็จะมีต้นใหญ่และต้นเล็กๆแบบนี้นะคะอีกประมาณไม่เกิน1เดือนข้างหน้าต้นไม้ประดับก็จะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะนี่ก็เขียวมากนะคะว่านหางจระเข้และผักที่ลงปลูกไว้วันนี้ก็จะเป็นผักขยงนะคะวันก็จะทดลองปลูกในดินภูเขาไฟก็เจริญเติบโตได้ดีมากนะคะค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาปลูกผักด้วยกันนะคะที่เขต
อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะแกษปลูกในดินแดงนะคะที่นำมาจากไร่ดินแดงเป็นดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ